มีลักษณะที่แตกต่างไปจากสินค้าและบริการประเภทอื่นๆตามที่ได้จัดแบ่งไว้ในทฤษฎีสินค้าสาธารณะนะคะในบทเรียนนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการดำเนินงานบริการสาธารณะซึ่งจะเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์การพิจารณาการแบ่งประเภทสินค้าและบริการนะคะซึ่งจะทำให้เราสามารถอธิบายความหมายของคำว่าสินค้าและบริการสาธารณะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นรวมถึงจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของภาครัฐนะคะในการให้บริการจัดหาสินค้าและบริการสาธารณะอีกด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะในบทเรียนนี้ผู้เรียนยังจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดในการให้บริการสินค้าและบริการสาธารณะของภาครัฐซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากการบริหารงานของภาครัฐแบบดั้งเดิมไปสู่การจัดการสินค้าและบริการสาธารณะในปัจจุบันนะคะและในบทเรียนนี้ผู้เรียนยังต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ที่รับผิดชอบในการจัดหาบริการและสินค้าสาธารณะและบทบาทของภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไปในการให้บริการสินค้าและบริการสาธารณะอีกด้วยค่ะค่ะก่อนเข้าสู่การรับฟังคลิปการบรรยายนะคะ อยากจะให้ผู้เรียนได้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะเพื่อประเมินความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารการดำเนินงานบริการสาธารณะก่อนนะคะและหลังจากนั้นผู้เรียนจะได้รับชมคลิปการบรรยาย เรื่องของความหมายของสินค้าและบริการสาธารณะและแนวคิดในการให้บริการสินค้าและบริการสาธารณะของภาครัฐนะคะและผู้เรียนนะคะยังสามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมด้วยตัวเองนะคะจากการศึกษาเอกสารประกอบการบรรยายของบทเรียนออนไลน์ที่อาจารย์ได้เตรียมไว้ให้ด้วยนะคะและหลังจากที่มีการศึกษาเพิ่มเติมแล้วนะคะเมื่อผู้เรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นในการตอบคำถามในฟอรัมของบทเรียนออนไลน์ในบทที่3นี้ด้วยนะคะหลังจากนั้นเมื่อผู้เรียนได้ศึกษาคลิปการบรรยายและเอกสารการบรรยายได้ทำความเข้าใจได้เรียบร้อยแล้วนะคะผู้เรียนสามารถที่จะทดสอบความเข้าใจของตัวเองด้วยการทำแบบทดสอบหลังเรียนค่ะและในคลิปการบรรยายครั้งต่อไปนะคะเราจะมาพบกับเนื้อหาของบทเรียนนี้กันค่ะ